คุณผู้ชมต้องห้ามพลาดถ้าดูคลิปนี้คุณจะรวยตามพวกเราสวัสดีครับเอสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้จะบอกว่ารอพบมหาเศรษฐีใช่ไหมเขาบอกว่าจะมาเจอคนรวยคนรวยต้องทำยังไงอ่ะเขาบอกว่าถ้ามีนกก็รวยถ้ามีนกก็รวยนกอะไรนกอะไรนกที่ว่ารวยนกอะไรเขาบอกว่ามันขายน้ำลายได้ขายน้ำลายได้ด้วยนกอะไรคุณรู้ยังคุณผู้ชมต้องห้ามพลาดถ้าดูคลิปนี้คุณจะรวยตามพวกเรารวยรวยรวยรอเรือลากยาวมากๆเลยอ้าววันนี้ให้บิวแนะนำตัวนิดนึงเป็นใครอะไรยังไงครับครับผมวิสันนะครับศศิธรานนท์ชื่อเล่นชื่ออู๊ดนะคุณอู๊ดอ่ะคุณอู๊ดก็ปัจจุบันก่อนหน้านี้ทำอะไรมาก่อนนี้หรือเปล่าอาชีพสถาปนิกเป็นสถาปนิกเดี๋ยวก่อนนะสถาปนิกเกี่ยวอะไรกับรู้ก่อนสถาปนิกคือทำเกี่ยวกับการออกแบบทำโครงการต่างๆมาเราทำงานออกแบบกับหน่วยงานราชการทั้งหมดเกือบทั้งหมดเกือบทั้งหมดครับแล้วเหตุใดเหตุมายังไงถึงมาทำบ้านนกครับก็คิดว่ามันเป็นรายได้ก่อนเกษียณรายได้ก่อนเกษียณที่เราใช้จ่ายแบบสบายๆไม่ต้องเดือดร้อนลูกหลานในข่าวที่คุณเคยมีสตอรี่ด้วยเขาบอกมันเป็นค่าครองชีพเหมือนแบบว่ามีรายรับตลอดไม่ต้องทำงานใช่ไหมคะมันเป็นแพสซีฟอินคัมที่มาที่ไปอันนี้เราอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีเพชรบุรีเลยอำเภอบ้านแหลมอำเภอบ้านแหลมตำบลบางพกอันนี้คือที่สร้างขึ้นมานี่คือที่จุดแรกใช่ไหมครับที่แรกที่แรกเลยแล้วก็สร้างทั้งหมดกี่ชั้นครับสี่ชั้นสี่ชั้นเนี่ยบ้านนกจริงๆกี่ชั้นเลยสี่ชั้นเลยแล้วเราอยู่ชั้นอะไรเนี่ยมีชั้น2มีชั้น2อ๋อเราเป็นแอร์เรียที่แบบไปพักข้างหลังก็คือทำสวนครัวได้ด้วยข้างหลังเราทำขุดบ่อขุดบ่อเอาดินคือจากสภาพดั้งเดิมที่เนี่ยมันเป็นที่ป่าโอ่งกลางป่าไม้กลางแต่ว่าเป็นที่มีโฉนดเราก็ถางป่าล้มป่าแล้วก็ขุดดินจากข้างหลังเพื่อทำบ่อแล้วเอาดินมาถมเอาดินมาถมที่แล้วก็สร้างขึ้นมาได้ข่าวว่าตอนที่เราเข้ามานี่คือทั้งเมืองอ่ะเกิดจะเป็นบ้านนกหมดแล้วได้ข่าวว่าตะกี้คุณเฟยเข้ามานี่คืองงงงเฮ้ยทำไมไม่มีคนไม่มีคนแล้วสังเกตที่ตามรูปส่งมามีช่องๆเฮ้ยเหมือนจะหมดทุกบ้านเลยนึกว่าบ้านคนมีช่องเงียบกริบใช่เหมือนกันหมดเลยก็คือที่นี่ส่วนใหญ่ก็คือทำบ้านนกอย่างเดียวเลยที่นี่อาชีพหลักของคนบ้านแหลมก็คือทำประมงแล้วก็ถ้ามาจะเห็นวันรักพอดีนกเข้าคนก็ไม่รู้ตอนหลังพอรู้ปั๊บเขาก็เริ่มทำบ้านกันถ้าแบบถ้าเกิดใครสนใจที่อยากจะทำธุรกิจเกี่ยวกับบ้านนกอ่ะต้องเริ่มยังไงก่อนดีวะต้องมีเงินเท่าไหร่อย่างนี้หาที่ได้ก่อนที่ต้องได้ก่อนในที่ถ้าเกิดว่าคนที่เนี่ยพื้นที่เท่าไหร่ขั้นต่ำถึงแบบสร้างบ้านนกได้ด้วยบ้านนกจริงๆเนี่ย100วาก็ทำได้200วาก็ทำได้50วาก็ทำได้มันทำได้หมดทุกขนาดแต่ว่าคนที่จะทำประเด็นหลักก็คืออย่างน้อยต้องมีพอที่จะมีเงินทำแต่การลงทุนแต่ถือว่าเป็นการลงทุนที่ต่ำที่สุดแล้วเพราะถ้าเราทำอพาร์ตเมนต์ที่จะเป็น50ล้านทำเนี่ยก็ไม่น้อยกว่า 40-50 ล้านแล้วที่ที่เราต้องหาก็ต้องในเมืองแต่ของเรานี่หาที่ชนบทจะมานอกเมืองจะมาแล้วก็หาที่ทำนอกเมืองไม่เดือดร้อนชาวบ้านราคาก็ถูกแล้วการลงทุนบ้านนกเนี่ยประมาณไร่ชั้นละล้านชั้นละล้านสี่ชั้นก็สี่ล้านแล้วไม่จำเป็นต้องทำสี่ชั้นชั้นเดียวก็ได้ชั้นเดียวก็ได้ด้วยนั่นก็แปลว่าสมมติมีเงินล้านนึงเนี่ยก็ทำได้แล้วทำได้แล้วอุ้ยเริ่มต้นสตาร์ทหนึ่งล้านแต่ว่าระยะยาวนะแปลว่ากี่ปีแล้วถึงจะเห็นผลในการที่จะเก็บหลังนกได้ได้เงินบ้านนกนี่จริงๆมันก็เหมือนเกษตรต้องใช้เวลาประมาณสามสี่ปีสามสี่ปีเริ่มเห็นมาจนเริ่มเห็นคือสมมติว่าทำเสร็จปุ๊บเราจะมีวิธีการเรียกนกอย่างไรบ้างมันจะมีเสียงเรียกเอามีเสียงเรียกด้วยมีเสียงเรียกเหมือนเสียงนกด้วยกันเองมันไม่ใช่ว่านกจู่ๆเฮ้ยบ้านใหม่เสร็จบินเข้าไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนคนนะแต่มันก็สังเกตได้ตอนเราก่อสร้างเนี่ยนกมันจะบินดูนกมันจะบินดูนะนกมันบินดูโลเคชั่นเดี๋ยวมันดูของใหม่ขึ้นเซเว่นของใหม่ขึ้นแบบนี้เฮ้ยอันนี้น่ามาอยู่เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวพอมันลองแล้วติดใจแล้วมันยังไงต่อมันอยู่เลยมันก็จะอยู่เราเปิดเสียงปั๊บมันก็จะค่อยอยู่แต่แรกมันจะอยู่มันจะจำบ้านมันด้วยเหรอครับเดี๋ยวมันเปิดเสียงเธอมันเปิดเสียงด้วยลำโพงอย่างนี้หรอลำโพงแล้วก็เป็นเสียงนกคุยกันมันเป็นเสียงนกเขาเรียกมันจะแยกเป็นสองเสียงเรียกกับเสียงกรอกเสียงเรียกกับเสียงกรอกเสียงเรียกนี่คือเรียกตอนให้เข้าบ้านนกไอ้ปากทางเข้านกเนี่ยเราจะมีเสียงเปิดเสียงเรียกแล้วนำทางมาจนถึงชั้นล่างเมื่อเขาเรียกส่วนเสียงกล่องเสียงกล่องมันจะเป็นเสียงภายใน
ภายในตึกนกที่เราตีหลังไว้ให้นกได้อยู่บ้านแล้วมีความสุขนกจะมีความรู้สึกว่ามีพรรคพวกอยู่อ๋อมีเพื่อนบ้านอยู่ด้วยมีพวกมีนกอยู่แล้วปลอดภัยก็คือเหมือนเราหลอกคนทำบ้านนกสมัยก่อนเนี่ยเขาคิดว่ามันแล้วแต่ดวงแต่จริงๆแล้วบ้านนกเนี่ยมันคือวิทยาศาสตร์ถ้าเราเข้าใจธรรมชาติเข้าใจระบบนิเวศเราก็สามารถทำได้แล้วแบบนี้เขาบอกว่าท้องตลาดในการที่ซื้อขายรังนกตอนนี้กำลังจะกดล็อกแล้วคือรังนกนกนางแอ่นเนี่ยมันอยู่ในบัญชีสัตว์สงวนนกอยู่ในบัญชีสัตว์สงวนซึ่งมันก็จะมีประเด็นเรื่องการขายซากขายอะไรแต่ตอนเนี้ยเนื่องจากเริ่มเป็นสัตว์เศรษฐกิจเขาจะปลดล็อกภายในปีนี้ซึ่งจะทำให้ราคารังนกซึ่งเราจะส่งออกไปลงได้ในราคาที่สูงซึ่งสนใจซึ่งตอนนี้คือขนาดที่เป็นรังนกที่ติดบัญชีสัตว์สงวนอยู่ราคารังนกก็อยู่ประมาณกิโลละประมาณ 20,000 กิโล 20,000 แต่ว่าแต่มันอยู่ที่คุณภาพคุณภาพด้วยถ้าคุณภาพดีรังนกก็อยู่ประมาณ 3-40,000โอ้โหอันนี้คือเริ่มต้นแบบธรรมดา 20,000 ไอ้ที่บอกว่า 20,000 กิโลละสมมุติขั้นต่ำแล้วเราจะเก็บครั้งหนึ่งได้ประมาณกี่กิโลต้องดูมันจะทยอยเก็บทยอยเก็บทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์ต้องพยายามทยอยเก็บเพราะว่านี่คือหลังจาก3ปีแล้วใช่เพราะธรรมชาติของนกเนี่ยพอทำรังแล้วไข่แล้วลูกนกโตค่ะพอลูกนกโตต้องรีบเก็บนกโตปั๊บมันจะทิ้งรังแล้วเราก็เก็บเพราะถ้าเราไม่เก็บนกมันก็ทำรังที่เดิมนั่นแหละมันจะวนใหญ่ขึ้นพอยึดหนาขึ้นปั๊บลูกนกมันตัวเล็กแม่นกมันไม่สามารถให้อาหารได้มันนกเราเลยจำเป็นต้องเอาหลังออกเราไม่ได้ไปทำลายนกคนทำบ้านนกเนี่ยเขาอยากให้นกมันขยายพันธุ์ให้มากที่สุดตอนนี้ใครสนใจลงในด้านนี้คุ้มนะหมดปีนี้แล้วเนี่ยแล้วผลลัพธ์คำถามคือเหมือนว่าเราลงทุนบ้านรังนกเนี่ย3ปีถึงจะเริ่มเก็บได้ของผมเปิดของผมนี่ทำมา2ปี5เดือนผมเริ่มเก็บตั้งแต่เดือนที่6แล้วเราเก็บแล้วเราก็สะสมไปก่อนอ๋อยังไม่ต้องขายทีเดียวมันจะมีทีละน้อยทีละน้อยมันสามารถเก็บรังนกได้นานขนาดนั้นเหรอเป็น10 ปี10 ปีเพราะว่าเก็บในอุณหภูมิปกติหรือใส่กล่องรังโฟมไว้มันก็อยู่ได้ตลอดไม่น่าไม่เสียคือมันแห้งมันเองธรรมชาติแล้วก็เก็บไว้มันคล้ายๆหูฉลามคล้ายๆกระเพาะปลาที่เขาเก็บกันแล้วหลังจากเก็บแล้วเสร็จปุ๊บเราก็นำไปขายก็จะมีคนที่เขาจะมีลานประมูลลานประมูลเป็นลานประมูลอยู่ทั่วราชบุรีปัตจวกรุงเทพก็มีเขาจะมีเป็นตารางเลยว่าเดือนนี้จะขายวันไหนจะประมูลวันไหนเราก็ใส่ถุงไปให้เขาชั่งกิโลจบรังนกนางแอ่นนี่คือรังที่อยู่ในเครื่องดื่มที่เขายินดีจ่ายอ๋อคืออันนี้เลยรังนี้มันสามารถแปลว่าเป็นอย่างอื่นได้ก็สามารถทำเป็นเครื่องสำอางผสมอาหารเกี่ยวกับสุขภาพภายในด้วยนะเพราะว่าคนจีนเขาคิดว่ารังนกเนี่ยมันช่วยบำรุงปอดรักษาปอดรักษาอะไรคุณสมบัติรังนกนี่ก็ถือว่าเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าคือมหาศาลมากแล้วตอนนี้คือเราเอื้อมได้ถึงแล้วเพราะว่ารังนกที่บ้านหลังนี้เราไม่ต้องไปไกลกับอู่ก็ก่อนต้องสั่งรถเป็นแสนใช่ไหมคุณใช่ไปต่างจังหวัดเพราะคนเข้าใจว่ารังนกเนี่ยส่วนใหญ่อยู่ทางใต้แต่จริงๆมันก็อยู่จะเกาะชายฝั่งทะเลรอบประเทศตรงไหนมีทะเลก็จะมีนกถ้าบอกว่าเมื่อก่อนราคาแพงกว่านี้ไหมครับหรือว่าเมื่อก่อนแพงกว่าอ๋อตอนนี้คือราคาจับต้องได้เพราะฉะนั้นคนก็คือซื้อได้ง่ายขึ้นด้วยอันนี้หมายถึงที่รังที่แบบรังที่ยังดิบกิโลหรือว่ารังที่มันต้องมีการไปแล้วต้องทำความสะอาดอีกไหมคะรังดิบก็ขายได้ขายได้กระทั่งผงเศษผงที่มันปอกอะขนนกก็เอามาทำอย่างอื่นได้ทำแปรรูปได้หมดเลยได้หมดโอ้ตัวนกมูลค่าของเขามีสูงเลยนะสำหรับธุรกิจนี้จะบอกว่าคือมันแตกยอดบิสเนสได้เยอะในตัวธุรกิจรังนกเนี่ยจริงๆเนี่ยรังนกเนี่ยถ้าในภาคธุรกิจเนี่ยมูลค่าของการตลาดจะเป็นแสนล้านปีเพราะว่าในลานประมูลแต่ละลานเนี่ยทั่วประเทศมีอยู่10กว่าลานลานนึงประมูลทีก็20 30ล้านต่อลานก็ถึงเงินสดจ่ายขายเลยเดี๋ยวก่อนนะพวกเนี้ยจ่ายเงินสดเลยไม่มีดีลไม่มีวางหนึ่งล้านก็เอาไป1กิโลเลย
เพราะว่าต้องการตลาดเยอะมากแล้วอย่างนี้ถือว่ามีคนอยากสนใจอย่างเงี้ยคุณอุ๊สามารถแนะนำหรือว่ามีโครงการมีโปรเจกต์แบบไหนที่คนร่วมสนใจอยากจะมาร่วมโปรเจกต์ร่วมลงทุนเกี่ยวกับเป็นอินเวสเตอร์ทางด้านนี้ได้เราก็ให้คำแนะนำให้ได้อ๋อแล้วก็แบบนี้ด้วยเขาอัพอย่าลืมสิคือสมมติว่าคุณมีที่คุณติดต่อเรามาคุณก็คือสร้างบ้านเขาจะออกแบบให้เลยแต่ที่ไม่ใช่หมายว่าคุณมีแล้วสามารถทำบ้านนกได้เพราะมันต้องอยู่ในโลเคชันในบริบทของสถานที่ที่เหมาะสมกับตัวนกกับพื้นที่นั่นแปลว่าเราต้องไปตรวจเช็คก่อนว่ามีนกเข้าไหมบริเวณนั้นมีนกอยู่หรือเปล่าต้องนอกเมืองด้วยมีนกไหมภูมิประเทศโอเคไหมมันเหมือนทำบ้านเราจะอยู่สร้างบ้านตรงไหนเหมาะสมไหมดีไหมทุกอย่างก็คือมันเป็นหลักวิทยาศาสตร์หลักการออกแบบแล้วก็แปลว่าออกแบบบ้านนกบ้านนกให้ถูกต้องแล้วก็เป็นสถาปนิกเป็นสถาปนิกครบเลยแล้วคือสร้างรายได้ให้เราด้วยถามนิดนึงว่าวิวัฒนาการของนกวงจรของมันยาวนานไหมครับกว่าจะตายตายนี่ผมไม่แน่ใจแต่เท่าที่รู้คือนกนางแอ่นเนี่ยปีนึงนก2ตัวออกไข่2ใบปีนึงผสมพันธุ์3ครั้งหรือออกไข่3ครั้งเพราะฉะนั้นอัตราเติบโตของนกนางแอ่น6เท่าต่อปีหมายว่าถ้าคุณมีนก 8,000 ตัวคูณ3คูณ8คูณ6คูณ6หมายความว่าอีกปลายปีคุณจะมีนกอยู่ 48,000 ตัวโอ้โหแล้วคิดดูจะมีรังเท่าไหร่รังเท่าไหร่จะมีรังเท่าไหร่2ตัว1รัง2ตัว1รังอ่ะ1เมื่อกี้สิ1กิโลเท่ากับประมาณ120ถึง130กรัม1กิโลกรัมเท่ากับรังนก120รัง100รังอยู่ที่ขนาดของรังอยู่ที่ขนาดของรังด้วยแต่ส่วนใหญ่โดเอเวอร์เรจแล้วอยู่ประมาณรังนึงประมาณ10กรัม18กรัม8กรัม7กรัมถึง10กรัมก็ถือว่าเยอะแล้วเยอะมากเยอะมากเยอะมากกรรมวิธีตรงนี้เรียกได้ว่าคุณผู้ชมอยากจะเข้ามามีรายได้ตรงส่วนนี้ต้องมาศึกษาดูแล้วก็สามารถที่จะเข้ามาพูดคุยได้แล้วเราคุณ3ปีเลยนะแล้วบริเวณไหนคะที่เราอยากคิดว่าทำรังนกได้เราจะมั่นใจได้เงินนกจะเข้ามาใช่ไหมใช่ไหมโดยเบื้องต้นเนี่ยมันตั้งแต่ชายแดนภาคใต้ตั้งแต่สมัยโกลกเลาะขึ้นมาตลอดยันจนถึงภาคตะวันออกจังหวัดตราดโอ้เป็นตราเลยณปัจจุบันทางเวียดทางหนองคายอุดรขอนแก่นต้องมีแต่ถ้าด้านทางอีสานเนี่ยจะมีประเด็นก็คือว่าอากาศมันหนาวพอหนาววูบปั๊บนกจะตายยกตึกโอ้ทั้งหนาวไปด้วยถ้าเกิดหน้าหนาวเพราะว่าโดยธรรมชาตินกแอ่นกินรังเนี่ยเป็นนกซึ่งอยู่ท่าทางร้อนชื้นอยู่ในบรรยากาศอากาศร้อนชื้นภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศของเราส่วนใหญ่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็จะมีอินโดรายใหญ่อินโดมาเลไทยเวียดนามกัมพูชาพม่าอยู่ประมาณนี้ที่ทำก็คือมันต้องติดชายฝั่งทะเลแหละมันต้องมีน้ำทะเลให้เขาติดไม่จำเป็นไม่จำเป็นด้วยไม่จำเป็นโอ้ลกก็คือเหมือนไปโอเคเป็นภาคอีสานล่ะเป็นชาติของเขาภาคอีสานแล้วก็มีทางในเรื่องของภาคใต้แล้วก็ภาคกลางก็เป็นโดยปกติลกเนี่ยมันมีทั่วไปแต่ว่ามากน้อยเท่านั้นเองคือถ้ามันมีน้อยคุณก็ใช้ระยะเวลาในการที่มากว่ามันจะเล้งมันจะยาวกว่าเล้งมันจะยาวกว่าการเบรกอีเวนท์ถ้าคุณทำมันก็จะยาวขึ้นแต่ว่าถ้าคุณได้โลเคชั่นที่ดีที่เหมาะที่อยู่ในกลุ่มที่นกเขาอยู่อาศัยอยู่การเบ่งเว้นก็เร็วการนกที่จะเข้าหรือทำรังก็เร็วขึ้นแต่เรียกได้ว่าถ้าเกิดทำงานประจำ3ปีเราไม่ได้ทุนคืนแต่เนี่ยลงทุนครั้งเดียวได้เงินคือขายแบบแพงได้ราคาได้ที่ได้ที่ตลอดประเด็นหนึ่งก็คือกำไรแฝง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 คือราคาที่เนี่ยมันขึ้นทุกวันคุณกำไรที่อยู่แล้วเบื้องต้นคุณกำไรที่พอคุณสร้างบ้านนกไปแวลูของค่าที่ก็เปลี่ยนใช่ไหมแล้วเขาเรียกว่ามันเป็นสเต็ปในการที่มีรายได้ถูกต้องลงทุนมันคงระยะยาวลงทุนไม่มีค่าใช้จ่ายต่อเนื่องที่สูงจะมันจะถามเลยว่าจะบอกว่าดีตรงนี้นกเราจะต้องให้อาหารเขาไหมไม่ต้องด้วยนกก็หาอาหารกินเองหากินเองเราแค่มีช่องให้เขารูเดียวคือเราทำสถานที่ให้เหมาะกับเขาอยู่อาศัยแค่นั้นให้เหมือนเขาอยู่บ้านให้อยู่บ้านให้มีความชื้นมีอุณหภูมิที่เหมาะสมนั่นก็แปลว่าข้างสองข้างตึกนี้คือบ้านนกหมดเลยบ้านคนมีแค่นี้ชั้นสุดเล็กๆชั้นสุดเล็กๆก็คือมันเหมือนเราทำที่พักตากอากาศแต่ว่าคงไม่ใช่ชายทะเลอาจจะเป็นสวนเป็นไรถ้าเราได้ที่ใหญ่เราก็ทำสวนซึ่งผลพลอยได้ของโครงการก็คือเราปลูก
ผลไม้ปลูกอะไรต่างๆมันก็เป็นผลพลอยได้ใช่ไหมแล้วราคามูลค่าที่เขาเปลี่ยนราคาขึ้นคุณทำบ้านทับตากอากาศคุณต้องจ่ายเงินทุกเดือนใช่ต้องบำรุงแต่นี่มันคือว่าเป็นบ้านพักในสวนตากอากาศแต่มันมีอินคัมซึ่งผมไม่ต้องเราไม่ต้องมานั่งเหนื่อยแถมจะได้เงินได้เงินเยอะด้วยนะไม่ใช่น้อยนะคุณไม่ได้มานั่งเหนื่อยแล้วนะเดือนนึง10โล10โล10โลนี่เท่าไหร่10โลคูณสมมติขั้นต่ำ 20,000 คูณไปเลยเป็นแสน2แสน200,000นะคุณไม่ต้องทำอะไรนะไม่ต้องทำอะไรนั่งอยู่เฉยเนี่ยมาบ้านอากาศนั่งมีบ้านเปิดนกไม่ต้องเปิดแอร์นกไม่ต้องมีค่าไฟไม่ต้องมีค่าไฟมีค่าไฟของบ้านตัวเราสบาย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 นกหาเงินให้หาเงินให้เท่านั้นทำบ้านให้นกอันนี้คุณผู้หญิงคุณผู้ชมสำหรับคนที่ตอนนี้มีทางเลือกระหว่างอยู่สองทางจะทำบ้านนกแล้วก็เป็นรายได้ระยะยาวเดี๋ยวจะพาไปดูว่าวิธีการของเขาเนี่ยทำให้นกเขามาอยู่เนี่ยทำยังไงแล้วทำยังไงถึงได้เงินใช่ตามไปดูไปค่ะหวังถือว่านกมีคนอยู่ปลอดภัยอยู่แล้วมีพรรคพวกอยู่แล้วมันก็จะเข้ามารวมอันนี้คือเสียงออกถ้าข้างในเนี่ยจะเสียงตัวเสียงเรียกเราจะตั้งทัมเมอร์ไว้ส่วนใหญ่เสียงเรียกก็คือเราจะเสียงเรียกตอนเช้ากับตอนเย็นตอนเช้าคือนกจากที่อื่นบินมาหากินเราเรียกเพื่อให้เขามาวนดูอาจจะเข้าไปดูมันอาจจะบินเข้ามาใช่ไหมแล้วก็ข้างหลังมันก็จะมาทำหลังถึงทุ่มหนึ่งบ่ายสามก็เริ่มเรียกนกกลับแล้วเรียกนกมันจะมีทั้งมีกลับมีทั้งมีอะไรหากินแล้วมันจะเริ่มบินเรียกหลอกเรียกหลอกสิ่งก็เป็นธรรมชาติมากขึ้นกำลังจะพาเข้าไปข้างในแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่านกจะใช้ชีวิตอยู่ยังไงบ้างไม้ทำรังไม้ตีหลังให้นกเกาะพอนกเกาะทำรังก็จะทำรังเนี่ยฮะนกมันจะมีลูกนกนี่คือรังนกรังนกเนี่ยฮะเนี่ยทั้งหมดกลิ่นก็ถือว่าไม่ได้เหม็นมากปกติอันนี้จะเป็นตัวช่วยระบายอากาศช่วยระบายอากาศให้มันเซอร์เคิลอากาศตรงช่องด้านนอกที่เป็นรูเล็กๆแต่ทางเข้าจริงมันจะต้องอยู่ข้างบนรังมันอยู่ตรงไหนคะรังอยู่รังแบบนี้ซึ่งอย่างที่บอกว่าเอามาขายก็กิโลละ20,000ใช้ได้แล้วมันจะมีเดี๋ยวมันจะต้องการแกะคือใช้มือดึงได้เลยมันจะมีที่แตะเหมือนแกะเกียงแตะแล้วทั้งเหนียวทุกชั้นก็จะเป็นอย่างนี้แล้วอัตราเติบโตของนกเนี่ย6เท่าต่อปีนก2ตัว1ปีก็จะได้เพิ่มลูกมา6ตัวอันนี้หมายถึงว่าปกติแล้วคุณว่าไม่ใช่เวลาที่จะเสียงข้างในเนี่ยจะเปิดอันนี้4ชั่วโมงอ๋อคือ4ชั่วโมงทุกชั้นก็จะมีเหมือนกันหมดอันนี้จะเป็นแสงการเข้าอยู่ด้านบนคุณผู้ชมตอนนี้ตอนเราถ่ายทำคืออยู่ประมาณช่วงเที่ยงนกก็อยู่ประมาณนี้อันนี้คือบางส่วนก็ออกไปข้างนอกแล้วบ้างส่วนใหญ่จะเป็นลูกนกแต่แม่นกที่อยู่อ๋อแต่ถ้านกที่แข็งแรงกับนกหนุ่มสาวมันจะออกหากินไก่อ๋อโอเคก็จะเป็นแม่ลูกอ่อนใช่แต่มันก็จะประมาณนี้ค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นเครื่องทำหมอกที่จะช่วยปรับอุณหภูมิเครื่องทำหมอกที่จะเพราะว่ามันต้องควบคุมอุณหภูมิกับความชื้นให้ได้ปลายเดือนนี้ผมจะใช้ระบบ AI ควบคุมโดยผ่านแบบมือถือเตรียมที่จะวางระบบให้มันได้ระบบนั่นสำหรับคนที่อยากมีบ้านนกพี่อุ๊ดมีการวิธีการดูแลเรื่องความสะอาดอย่างไรบ้างครับเราก็จะมีคนคอยกวาดทุกอาทิตย์อ๋อคอยกวาดที่นกปกติที่นกนี่ก็ขายได้ใครต่อละ500มันจะเหมือนที่ร้านค้าที่เขาประมูลซื้อไอ้ลักษณะสีดำๆเหมือนโทรศัพท์นี่เลยอันนี้ลำโพงลำโพงติดอย่างนี้เลยเหรอลำโพงเสียงในต้องติดเรียงๆติดกันขนาดนี้เหรอเพราะให้นกทุกช่องเนี่ยมีความสุขมีความปลอดภัยมีพรรคพวกอยู่ไม่ดื้ออารมณ์เข้าใจแล้วค่ะไรอันนี้รังที่เราเก็บม
ันก็จะมีแล้วเขาจะเริ่มป้ายใหม่ที่เก่าวิธีวิอย่างหัวมุมนั้นสมมติว่ากว่าจะได้ขนาดนี้ต้องใช้เวลากี่วันในการทำรังนกประมาณสัก3 อาทิตย์3 อาทิตย์ถึงได้ขนาดนี้แต่ว่าค่อยๆเติมค่อยๆเติมถ้าตรงไหนมีที่นกเนี่ยหมายยกขึ้นไปเนี่ยมีรังหมดอันนี้ก็เยอะทุกมุมอันนี้ลูกนกลูกนกนะครับตัวเล็กๆอันนี้มันกำลังใต้โอ้น่ารักมากครับเราได้มาเรียนรู้วิธีการอยู่ของนกนั่งไก่ครับที่บ้านรังนกคุณผู้ชมดูแล้วอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของบ้านตรวจจับความชื้นอันนี้คือเครื่องตรวจจับความชื้นให้ความชื้นอยู่ประมาณ7.5 ถึง 9.5สูงนิดหนึ่งแล้วก็อุณหภูมิอยู่ที่28-29จริงๆแล้วอุณหภูมิในห้องที่ใช้ในการควบคุมนกเนี่ยมันจะอยู่เพื่อเป็นรักษาธรรมชาติเหมือนแนวธรรมชาติโดยตรงใช่ไหมอย่างหนึ่งอย่างที่สองถ้าเราควบคุมอุณหภูมิได้เหมาะสมรังจะมีคุณภาพถ้ารังแห้งไปราคามันก็อยู่ประมาณสัก20,000 กว่าบาทแต่ถ้าคุณภาพดีรังมันจะขาวขึ้นผลน้อยก็จะอยู่ประมาณ40,000มันอยู่ที่การควบคุมเพราะว่าอย่างนี้เราเนื่องจากมันเป็นบ้านมันไม่อยู่ตรงกลางทะเลทะเลความชื้นทะเลมันค่อนข้างจะ stable แต่อย่างบ้านนกมันต้องคอยช่วยเอาวิทยาศาสตร์เข้าไปช่วยทำให้คุณภาพของนกดีรังนกดีอันนี้ก็ลูกนกเกาะเกาะหมดเลยนี่แม่นกรังไม่ได้ใหญ่มากไม่ไต่พอตัวนะรังมันก็ประมาณ10 กรัมนะ1 กิโลก็ประมาณ120-130 รังต่อกิโลเพราะบางรังมันก็อาจจะ7 กรัม 8 กรัมเข้าใจแล้วว่าทำไมขายแล้วได้ราคาเพราะว่ากว่าจะได้นี่ประมาณ3 อาทิตย์ต่อรังประมาณ4-5 วันกว่านกจะบินกว่าอะไรอย่างเนี้ยอันนี้ลูกนกเริ่มโตแล้วคิดว่าสักวัน2 วันผมจะเก็บละก็ต้องมานั่งสังเกตดูนะเพราะลูกอันนี้คือลูกนกแล้วเกาะอยู่ลูกนกเกาะลูกนกเกาะอยู่นึกว่าแม่นกใช่ใช่ใช่กันมันเกาะข้างอันนี้ก็ลูกนกตกแล้ว2 ตัวอันนี้ด้วยอันนี้รังนี้เดี๋ยวต้องดูว่ามีไข่ไม่มีถ้าไม่มีเราก็จะเริ่มเก็บเพราะฉะนั้นเราต้องปีนขึ้นไปแล้วเอาไฟฉายไปส่องเพื่อดูมีไข่หรือเปล่าด้วยเดี๋ยวมันมีอุปกรณ์ให้ดูวิธีเก็บครับเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้หมดเลยนะมันก็จะมีทุกชั้นเหมือนอย่างนี้หมดครับเนี่ยประมาณนี้คือที่ใช้ในการแตะรังนกเหรอฮะดูว่ามีนกไหมอย่างนี้รังอย่างเงี้ยอย่างนี้ต้องไปดูว่าลูกนกไหมอ๋อมีลูกนกมีลูกนกเลยก็ยังไม่แตะเราก็ยังไม่แตะอ๋อวิธีการตรวจเบื้องต้นพอแตะปั๊บมันก็จะลงตะกร้าอ๋ออันนี้คืออุปกรณ์ในการแตะรังนกก็คือกระจกเงาเนี่ยกระจกเงาส่องดูถ้ามีลูกนกเราก็ยังไม่เก็บมีไข่แล้วก็เราก็ยังไม่เก็บปูแล้วก็เขาเรียกว่าการปากบ่อก็คือขุดเอาปูเอาปลาเนี่ยออกก่อนเพื่อที่จะทำความให้บ่อมันดูสะอาดแล้วก็เดี๋ยวจะลงน้ำไปใหม่มันก็จะดูเฟื่องฟูกว่านี้และนี่คือตึกที่เขาจะสร้างบ้านนกนะคะเป็น4 ชั้นThank you.
นื่องจากปลาเนี่ยมันเยอะไงครับปลาเยอะเกินไปปลามันเยอะเกินไปแล้วปลาเนี่ยกวนกุ้งกับปูใช่ไหมครับเราก็ต้องเอาปลาขึ้นเพื่อให้กุ้งกับปูเนี่ยสามารถอยู่ได้นั่นเพราะปลาเนี่ยเป็นศัตรูกับกุ้งกับปูใช่ไหมฮะกินกุ้งกับปูนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเหมือนว่าเอาเขาออกไปเคลียร์ปลาออกเคลียร์ปลาออกไปแล้วเราก็ปล่อยปูลงไปใหม่นะครับในตัวนี้นะตรงนี้เราจะเน้นปูกับกุ้งเราเน้นปูกับกุ้งฮะเพราะปลาเนี่ยอย่างปลาที่เราเห็นนะโลประมาณ10บาทโอ้นะครับแต่ละปูเนี่ยโลประมาณ500ฉะนั้นคุณจะเลี้ยงอะไรตรงนี้พื้นที่ประมาณกี่ไร่นะครับเนี่ยของผมเรา10ไร่20ไร่เนี่ยไปถึงเสาไฟนะถึงเสาไฟฟ้ามันจะเป็นถนน